กะจกสองกรรมบานที่สี่กรรมต่อศาสนากรรมต่อศาสนานับว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนควรเรียนรู้ไม่เฉพาะพุทธศาสนาแต่ในทุกๆศาสนาก็มีความเชื่อคล้ายๆกันคือต้องการให้ทุกคนเป็นคนดีไม่ว่าจะเป็นในศาสนาไหนการที่เราเกิดมาเป็นสาวกเกิดมาเป็นพุทธบริษัท เกิดมาอยู่ใต้ศาสนาเหล่านั้นเราไม่ควรที่จะทำให้ศาสนานั้นแปดเปื้อนเพราะทุกศาสนานนั้นสอนให้เราเป็นคนดีเพราะศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในยามที่เราทุก์เพราะศาสนาเป็นเครื่องคอยเตือนสติให้เราไม่หลงระเริงกับชีวิตในความสุขแระความทุกข์ที่เราเจอทุกๆศาสนามีหลักคำสอนที่เป็นเรื่องเดียวกันคือสอนให้คนเป็นคนดี การที่คุณทำตัวเป็นคนบาปแล้วทำลายศาสนาขโมยทรัพย์สินจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นก็เป็นการสร้างบาปที่จะติดตัวไปทุกภพทุกชาติใครที่คิดกําลังจะทำก็หยุดเสียเถอะเพราะสิ่งเหล่านี้กำลังจะกลายเป็นตาบาปแล้วก็จะกลายเป็นนรกที่จะชดให้คนที่ทำไม่ได้ไปผุดไปเกิดอีกเลยสองกรรมพวกที่ชอบตกปลาในเขตอพยทานของวัดจะต้องได้รับผลกรรมอย่างไร คำว่าอภยทานก็คือการขอชีวิตของสัตว์เหล่านั้นให้เราเว้นชีวิตของสัตว์เหล่านั้นในเขตของวัดแต่คนที่กล้าฝ่าฝืนการร้องขอชีวิตแบบนี้ก็จะมีบาปก,กรรมติดตัวในอนาคตชีวิตก็จะไม่สงบสุขถ้าไม่ถูกคนอื่นเอารัดเอาเปรียบรูกควงก็จะเกิดมามีปัญหาออทิสติกเกิดมาปวดเป็นโรคต่างๆ ถ้ามีคนปล่อยนกปล่อยปลาและคุณจับนกปลาเหล่านั้นคุณก็ต้องรับบาปกรรมของคนที่มาปล่อยไปด้วยจะทําอะไรก็ไม่เจริญเพราะการปล่อยปลาคนไทยก็จะมีความเชื่อว่าปล่อยทุกปล่อยโศกไปกับปลาแล้วคุณไปเอาปลาเหล่านั้นมากินชีวิตคุณก็จะได้เอาทุกเอาโศกของคนเหล่านั้นมาไว้ในตัวคุณเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่มีวันได้ดีทำไปชีวิตก็ยิ่งล้มเหลว จะไปหาพราหรือหาหมอดูที่ไหนให้ช่วยเขาก็คงช่วยไม่ได้เพราะคุณเต็มใจที่จะไปรับเอาทุกข,ของคนอื่นมาด้วยการจับนกจับปลาที่เขาปล่อยเพราะหวังจะปลดทุกข์ภัยโดยเฉพาะในเขตอรภัยทานที่เป็นเขตห่วงห้ามห้ามทําบาปอย่างเด่นขาดเพราะการทําบาปในเขตอรภัยทานของวัดนั้นจะเพิ่มบาปจับกติทั่วไปอีก3-4เท่ากุสโลบายของคนสมัยก่อนมีความเชื่อว่า ถ้าเราปล่อยสัตว์ประเภทไหนก็ห้ามกินสัตว์ประเภทนั้นเพื่อไม่ให้เกิดกงกรรมกงเกลียนกันต่อไปก็เป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ